เห็นช่างหรือเป็นคนร้องคนแรกนะเป็นคนอัดเสียงจริงเหรอมีรถเก็บลิขสิทธิ์นะผมอยากถามว่าช้างมันต้อง3หรือว่าช้างมันต้อง5ครับมันจะมีแบบช้างช้างช้างหรือว่าช้าง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 ใช่3ช้างใช่ป่ะช้างช้างก็ใช่เมื่อก่อนมันต้องแบบสโลว์แบบมีครูฟ1 2ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเน้นก่อนนอนวันนี้ต้องบอกพี่จอมก่อนว่าแบบขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติช่องเล็กๆอย่างเน้นก่อนนอนมาสัมภาษณ์นะครับผมเป็นแฟนช่องนี้นะผมพูดจริงเหรอครับดูทุกรีแอคดูเรื่องอื่นด้วยเหรอไม่ผมดูรีแอคเรื่องอื่นสิแต่เข้าใจว่ามันตัดยากนะตัดยากแต่จริงๆพี่ดูจะถึงตอนจบแล้วร้องไห้ไหมร้องดิแล้วก็เคืองมากตอนจบเอาบอกตามตรงว่าแบบพอดูแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยมันแบบมันซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอประมาณ40วันจะได้ดูเวอร์ชันในโรงเป็นตัดใหม่เลยเหรอคะตัดใหม่เพิ่มเข้าไปก็คือประมาณช่วงเดือนมิถุนายนประมาณนี้ครับจะอยู่ใน3คลาสแล้วผมบอกเลยว่าเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ดิกูดคือตัดใหม่เล่าเรื่องใหม่เป็นโรงภาพยนตร์เงี้ยคือมันจะแบบเพิ่มฉากที่มันหายไปหรือว่าเล่าแบบสมูทขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกมันจะเป็นแบบฟอร์แมตละครเนอะครับผมตัดให้ลงเบรกตัดให้ลงเบรกแต่เนี้ยป้าตัดใหม่มันเป็นแบบเหมือนเดอะมูฟวี่เลยอ่ะมันก็จะมีการทิ้งอารมณ์มีแบบเข้าฉากต่อไปได้แบบสมูทกว่าเออนี่ทุกคนจะบอกว่าพอมานั่งใกล้ๆน้องนี่คือน้องหล่อมากนะแบบว่าแบบโอ้โหแบบมีแบบออร่าออกมานะคุณพี่เป็นยังไงบ้างลูกผลงานใช่ไหมตอนนี้ถ่ายอีก2เรื่องอยู่ครับเขายังบอกชื่อเรื่องไม่ได้เขาอยากแบบเก็บไว้ก่อนแต่ว่าถ่ายไปได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วครับสนุกมากเป็นแนวไหนสปอยได้ไหมเป็นพีเรียดครับผมย้อนยุคเหรอครับแล้วซึ่งทุกคนน่าจะแบบรู้จักอยู่แล้วด้วยเออรอติดตาม นะครับผลงานของพี่จอบครับผมเราเกินๆพูดถึงละครคุณมีปฏิหารกันดีกว่าครับผมอยากรู้จุดเริ่มต้นแบบเริ่มต้นเลยแบบทำไมอยู่ดีเราถึงแบบได้ไปเล่นบทพี่นัทคือจริงๆตอนแรกอะมาช่วงโควิดจำได้เลยตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบอยู่บ้านยาวๆเลยครับแล้วก็พี่ปิ๊กส่งมาบอกว่าเนี่ยจะเล่นละครไม่ใช่กีตาร์ครับพี่ปิ๊กชาญฉลาดครับผมเขาก็จะบอกว่าเนี่ยช่องจะทำละครวายครับผมสนใจไหมผมก็แบบตอนแรกกังวลมากเลยอุ๊ยจะเล่นได้ไหมเนี่ยแบบเราไม่เคยเล่นเราคิดเยอะมากปกติพี่จ๊อบได้ดูละครวายไม่ดูเลยใช่ไหมไม่ดูฟรีเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าช่วงที่แบบผมเริ่มต้นทำงานมาผมถ่ายละครยังไม่ได้หยุดเลยอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาแบบได้ดูซีรีส์แต่หนังอาจจะมีเวลาดูอยู่เพราะหนังมันแบบดูปุ๊บมันจบเนาะสองชั่วโมงจบใช่ใช่แต่ซีรีส์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ดูก็พอมารู้ว่ามันเป็นนิยายมาก่อนมีแฟนนิยายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบอุ๊ยพอแล้วน่าสนใจแล้วก็อ่านเรื่องย่อแล้วก็แบบอ๋อมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากแก่นเรื่องจริงๆแล้วมันทำให้ผมรู้สึกแบบโหยังไงก็ต้องเล่นมันมีความแบบเข้มข้นความผลักดันอะไรหลายๆอย่างในเรื่องเนาะแล้วก็รู้สึกดีใจมากจริงๆที่ได้เป็นพีระนัทแบบผมบอกป้าบอกทุกสัมภาษณ์เลยว่าผมได้อะไรจากคุณหมีอ่ะเยอะกว่าที่ผมให้ละครไปอีกอะไรเงี้ยจริงจริงแต่มันจริงนะเรารู้สึกว่าคนดูก็ได้รับสิ่งที่น้องแบบต้องการจะสื่อสารออกมาจริงๆเออพูดถึงหนังครับพี่นัทเรียนเรียกพี่นัทแล้วเรียกได้พี่นัทพี่จ๊อบเรียนฟิล์มใช่ไหมฮะใช่ครับผมเรียนฟิล์มอยากถามว่าหนังเรื่องล่าสุดที่ดูนี่คือดูเรื่องอะไรด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับผมอ๋อหมอแปลกนี่ตากล้องนี่ไปดู3รอบวันเดียว3รอบเลยเหรอไปดู3รอบลางานแล้วเดี๋ยวมันมีรอบทำไมต้องดู3รอบครับเพราะตัดเรียนหรือว่าดูกับ3คนไม่ๆเริ่มมีเป็นรอบแรกก็ดูแบบเปิดโลกรอบเปิดรายละเอียดซับก็3รอบอ๋อแกดูทั้งไซด์ทั้งซับเลยเหรอเข้าใจได้อันนี้คือสัมภาษณ์แกหรือเปล่าใช่มั้ยสัมภาษณ์แกฉันเป็นสัมภาษณ์แกคร่าวๆเข้าใจเอออ่ะงานวันนี้ชื่องานว่าอะไรนะครับ Clan Opening ครับทำไมถึงมันต้องเป็นคำว่าแคลนล่ะผมชอบเล่นเกมเออเราอ่ะเล่นเกมแล้วเราจะมีเพื่อนในเกมเยอะแล้วบางทีมันเป็นเพื่อนของเพื่อนครับเป็นเพื่อนของเพื่อนด้วยซ้ำไม่เคยเจอหน้าไม่รู้จักไม่รู้อายุแต่เล่นเกมด้วยกันทุกคืนทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าสนิทแล้วก็เลยมีบางวันแบบว่าอ่ะกินข้าวกันเคยเออจะถามว่าแกเคยนัดแบบว่าเพื่อนแบบไปเจอกันไหมเพราะว่านี่ก็คือเมื่อก่อนเล่นบางย่าเคยนัดเพื่อนไปเจอเหมือนกันรู้สึกว่าเออเหมือนสนิทกันโอ้โหรับกระสุนแทนกันทุกคืนหรืออะไรผมเลยรู้สึกว่าอยากใหบรรยากาศในบ้านอ่ะของผมอ่ะในแคลนอ่ะเป็นอย่างนี้เหมือนมี common interest ก็คือการสนับสนุนผมมาเจอผมหรือว่าติดตามผลงานผมแต่เวลาเขามาเจอกันให้มันเป็นความรู้สึกเหมือนที่ผมได้เจอเพื่อนในเกมอะไรอย่างนี้แล้วแคลนนี่ก็คือเป็นชื่อใช่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 ก็คือแบบคนในแคลนเขาจะเรียกว่าแคลนนี่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเรียกพี่เขาจะเรียกขัดแคลนป้าเปลี่ยนชื่อด้อมให้ผมเป็นอะไรดูถูกดูแคลนโอ้ยไม่ได้เออใช่ไม่แต่ตอนแรกนี่คำว่าแคลนนี่คิดว่าเป็นแบบฟีลแบบแคลนหลอดหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟีลแบบกระต่ายหรือเปล่าเออถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง
Ready Player One อ่ะพี่เคยดูของ Spielberg อ่าๆๆเขาจะเรียกแก๊งนั้นแก๊งเพื่อนเขาว่าแคลนที่ตอนสุดท้ายเขาได้หนังสือสัญญากรรมสิทธิ์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าผมจะแบ่งกำไรกับแคลนของผมแล้วมันเป็นประโยคที่แบบผมรู้สึกว่าแบบโอ้คำว่าแคลนมันดูมีพลังมากเลยมันเหมือนการรวมตัวทุกคนใช่ใช่แล้วคือในเรื่องก็จริงๆไม่ได้สนิทกันพวกนั้นนะแต่ว่าพอแบบต้องทำมิชชั่นด้วยกันแล้วก็กลายเป็นแคลนนี่จากที่คุยมารู้สึกว่าน้องเป็นคนแบบพูดจาแบบทัดถ้อยทัดคำไม่เนาะพี่เนาะเป็นคนแบบว่ามีแบบการคิดการอ่านที่แบบดีกว่าพี่อีกโดนป้าตีปากบ่อยก่อนเข้าวงการกับตอนนี้ฮะมันต่างกันเยอะไหมเราฝึกพัฒนาการพูดการอะไรอย่างเงี้ยไหมผมว่าเมื่อก่อนผมพูดเร็วเร็วมากเร็วแบบจะพังไม่รู้เรื่องก็ยังเร็วอยู่นะก็ยังเร็วอยู่แต่ว่ายังถือว่าช้าเมื่อก่อนคือเร็วแบบแรปเลยอ่ะแล้วไปเล่นละครแล้วมันติดครับไปแรปหยอกหยอกเดี๋ยวก่อนยังไงก็พอเราเล่นละครเราจะติดว่าปกติเราพูดเร็วพอไปเล่นละครเราพูดช้าเราจะรู้สึกไม่ธรรมชาติเราก็จะยิ่งกลายเป็นดันตัวเองขึ้นมาดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องมันจะกลายเป็นรวบคำครับแล้วมันมีวิธีแก้ยังไงอ่ะเขาให้ฝึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามผมจะพยายามบอกตัวเองอยู่แล้วแบบว่าช้าลงพูดให้มันชัดช้าช้านะครับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสโลว์ดาวตัวเองเพราะเมื่อก่อนผมจะติดปัญหารวบคำบ่อยมากสมมติว่าพูดคำว่าข้าวอย่างเงี้ยเลยกินข้าว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 เนี่ยกินข้าวยังครับกินข้าวเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเมื่อก่อนหนักมากอ๋อเหรอเป็นอย่างนี้เลยแล้วเมื่อก่อนซอโซจะเป็นอย่างเงี้ยซอโซเคยมีใครเป็นไหมเฮ้ยพี่เป็นอะซอเสือซอเสือก็จะแบบเดี๋ยววันนี้ไปซื้อของเออกลับมาที่ครับผมคุณมีปฏิหารนิดนึงครับเบสซีนเหรอเบสซีนสมมติว่าถ้าต้องเลือกแค่แบบซีนเดียวไปขายเลยส่งชิงรางวัลที่เราเล่นเราคิดว่าซีนไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นเบสซีนของเราถ้าสมมติให้ผมเลือกของตัวเองอ่ะผมว่าซีนกีตาร์หน้าลงศพต้องที่แห่งนี้นั้นมีความหมายกับความทรงจำที่มากมายเป็นซีนที่ไม่มีในบทเอ้าใช่ใช่ไม่มีในบทเลยพี่พุกับป้าแจ๋วขอแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาเพลงไตเติ้ลเราอะไปร้องซะเราก็ไปแกะคอร์ดนั่งจำเนื้อแล้วก็เล่นเลยซึ่งตอนแรกอ่ะถ้าย้อนกลับไปแบบก่อนหน้าคุณมีนะผมต้องเครียดกับสีนี้มากคิดดูดิว่าเล่นคนเดียวจำเนื้อจำคอต้องร้องไห้มีไดร็อกอีกแต่ว่าด้วยที่บรรยากาศกองป้าเนี่ยดีมากผมต้องพูดเสมอเลยว่าแบบว่าผมให้ความสำคัญกับบรรยากาศกองที่หนึ่งต่อให้แบบเก่งกันหลายคนแต่ว่าถ้าแบบเราอยู่ในกองแล้วแบบเราแบบรู้สึกแฮปปี้อยู่ว่าตรงเนี้ยที่ของเราทำอะไรมันก็ทำด้วยความสบายใจแต่ถ้าสมมติมีความกดดันมีความเครียดอ่ะเจ๊งเลยอะไรเงี้ยคือในกองเขาก็แบบซัพพอร์ตอะไรกันดีใช่ไหมใช่ใช่คือซีนนั้นน่ะเหมือนจะเครียดนะแต่ว่าวันนั้นจริงผมยังคุยเล่นเล่นเล่นเพลงโจ๊ะๆอยู่กับพี่ทีมกล้องแต่พอ5-4-3ทุกคนแบบโฟกัสให้เราแล้วป้าไม่ได้กดดันเราป้าเดินมาบอกแค่ว่าเฮ้ยไม่ต้องร้องก็ได้นะเอาแค่สะเทือนใจแล้วกลายเป็นว่าเราสบายใจไงสามารถร้องสดๆให้ฟังได้ไหมฮะอยากลองฟังสดเพลงนั้นเหรอมาละเขินแล้วเนี่ยเป็นการเสาชิงเป็นในตัวก่อนที่จะขึ้นเป็นการวอร์มเสียงละกันตื่นขึ้นมาเจอหน้าใสๆของใครบางคนในใจแปลกตรงที่เรากับความทรงจำที่หายไปประมาณนี้แล้วกันครับผมแม่เขินแล้วนะแม่หนูได้ยินเสียงหนูเริ่มเขินแล้วตอนนี้หนูเริ่มเขินแล้วตาฉันรู้สึกเหมือนเป็นศพนี่คือศพไม่รู้สึกเหมือนเป็นศพเมื่อกี้ขึ้นฟ้าขึ้นไฟหรือเป็นควันหนูยินได้ไหมขึ้นมาเป็นควันอะไรนะคะฉันต้องคานลงมาไหมคานลงมาต้องไปบูลลี่ตัวเองเออก่อนหน้าคุณหมีผมร้องไห้ไม่ได้เลยนะกับเรื่องอะไรก็ตามแบบเป็นคนร้องไห้ยากแล้วก็เล่นซีนดราม่าไม่ได้จะแบบจะไปในทางโมโหอ่ะสมมติว่าเรามีเรื่องทำให้เราแบบเสียใจเราจะแบบหงุดหงิดพ่อตายแล้วแม่จะเป็นเวรนั้นตลอดเลยจะจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้แบบหลายๆอย่างแบบมันปลดล็อกผมทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่กลัวซีนามาแล้วการพัฒนาตัวเองในการที่จะแบบมารับบทพี่นัทเขามีการแบบฝึกอะไรกันบ้างแบบหลังกล้องก่อนที่จะเปิดกล้องอะไรฮะจริงๆไม่มีเลยคือหลังกล้องอ่ะมันเป็นการเวิร์กช็อปทั่วไปแหละผมอย่างที่ผมบอกว่าบรรยากาศกองกับความน่ารักของผู้ใหญ่ทุกๆคนรวมถึงพี่อุ๋มพี่ชายที่แบบโหผมบอกเลยว่าเป็นคีย์เพลเยอร์ในการทำให้ผมแบบเล่นเรื่องนี้ได้แบบขนาดนี้จริงๆการที่โดนพี่ชายแบบตวาดในช่วงวัยเด็กการที่พี่อุ๋มเล่นแบบแม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้สุดจริงสุดจริงเราเลยรู้สึกว่าเราไม่เครียดแล้วเราไปรับในฉากเพราะว่าเราคิดว่าในฉากมันจริงมันพออะไรเงี้ยน่ารักอ่ะ
ทุกคนมองในกล้องน้องน่ารักไหมฮะน่ารักเนาะน่ารักเนาะนี่คือมองแบบไม่กระพริบเลยน้องน่ารักมากน่ารักมากจริงนี่แต่พี่จะบอกว่าพี่เคยอ่านหนังสือพวกเกี่ยวกับแบบในกองมาเขาบอกว่าบรรยากาศกองนี่มีการส่งผลให้แบบนักแสดงซีรีส์วายอ่ะมากกล้าเล่นนะเพราะว่าถ้าบรรยากาศกองแบบกดดันหรือว่าแบบว่าไม่มีการยอมรับเนี่ยบางทีนักแสดงกดดันใช่ไหมใช่ครับมันคือที่หนึ่งสำหรับผมเลยนะเราก็จะไม่กล้าขายไม่กล้าขยับมันจะแบบไม่ธรรมชาติแต่พอทุกอย่างมันแบบทุกคนมารอดูเราเล่นทุกอย่างแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยมันหลุดเข้าไปเลยใช่ไหมผมหลุดเข้าไปจริงๆนะเวลาแบบบางทีเล่นจนไม่รู้สึกว่ามีกล้องไม่รู้สึกว่ามีใครอยู่ตรงนั้นเลยออกมาคือเวียงเลยใช่เป็นพี่นัทก็คือเวียงถูกกล้องไปไม่ทีได้ไหมนัทอายเขาแม่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะมีคนแบบเคยมาพูดแมทไอตอนแบบไอพวกซีนแบบมีช่วงที่แบบพี่นัทยังไม่ถูกคลายปมนะแล้วผมไปมีแบบเจอแฟนคลับแล้วเขาบอกว่าอยากทุบหลังไม่ไหวแรงหงุดหงิดเป็นอะไรนักหนาอะไรเงี้ยผมทนหน่อยนะครับไม่แต่มันเล่นอินจริงๆเล่นดีจริงผมเคยพูดไปแล้วไงว่าอยากให้มองพี่นัทอ่ะเป็นคนครับไม่ได้มองว่าเป็นพระเอกหรือเป็นตัวละครที่แบบอยู่ในนิยายอะไรเงี้ยเขาคือคนที่มีปัญหาเขามีฟลอมีข้อบกพร่องถ้ามองอย่างนั้นได้เราก็จะเรียนรู้เขาว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้อะไรตั้งแต่เล่นคุณมีปาฏิหาริย์มาเนี่ยเราก็ค่อยๆซิงเข้าไปเป็นตัวละครใช่ไหมฮะซีนไหนจุดไหนที่รู้สึกว่าเอ้ย 100% เลยฉันคือพี่นัทแหละคือต้องเท้าความว่าตอนแรกถ่ายกันโดยยังไม่ได้ไปบ้านเก่าบ้านเก่าที่เป็นบ้านเด็กครับผมก็ยังไม่มีภาพในหัวว่าพี่ชายทำอะไรกับเราไปบ้างเราโดนอะไรบ้างมันก็จะรู้แหละว่าขมขื่นแต่ไม่เห็นภาพแต่พอหลังจากไปถ่ายมาคิวหนึ่งอะพี่ชายคือพี่ชายชาติใช่ครับเจอพี่ชายก็ทืบตบเหวี่ยงแม่แล้วก็ทุบประตูแบบประตูจะพังหรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเหมือนแบบปุ๊บหลังเราแน่นขึ้นมาเลยแล้วก็หลังจากนั้นเรารู้สึกว่าแบบโหมันมีภาพอะแสดงว่าแบบนักแสดงในกองแบบรุ่นใหญ่ก็คือช่วยทำให้เรามากมากมากจริงๆครับแบบต้องโอ้โหผมขอบคุณพี่หุ่นพี่ชายหลายรอบมากแต่ก็อยากขอบคุณจริงๆครับสุดๆเลยแล้วซีนไหนล่ะที่รู้สึกว่าแบบเราดูเรารู้สึกแบบเขินที่สุดหรือว่าเข้าซีนแล้วรู้สึกว่าซีนนี้เขินที่สุดแล้วอันนี้คือแบบเราเป็นช่องรีแอคชั่นเนาะเราก็ต้องมาฟีลแบบรีแคปกันนิดนึงคือจริงๆผมกับอินไม่ค่อยมีความเขินนะเพราะเรารู้สึกแบบครับคือจริงๆตอนที่ผมคิดเลยนะว่าอุ้ยอินเดี๋ยวเราต้องจูบกันว่ะเขินแน่เลยแต่พอแบบผมได้บอกอะเวลาเข้าซีนอะมันหลุดจริงๆยังไงหลุดไปเป็นตัวละครจริงๆแล้วโชคดีตรงที่ความสัมพันธ์พี่นัทและกับเต้าหู้อะมันเริ่มมาแบบมือใครเนี่ยมันก็ทำไมแล้วมันก็ค่อยๆแบบสนิทกันค่อยๆสนิทกันเนาะมันก็เลยเหมือนไล่เลเวลมันก็เลยแบบไม่ค่อยเขินเพราะว่าอ่ะแต่มันต้องมีสิมันต้องมีแต่มีซีนแต่มีซีนที่ผมเล่นแล้วรู้สึกด้วยกันว่าโหซีนนี้ดีจริงซีนไหนฮะคือซีนฝนตกอุ้ยเอาจริงป่ะนี่เดามาเหมือนกันตอนเราคุยว่าถ้าถามคำถามนี้น้องต้องตอบยังไงก็ต้องตอบซีนฝนตกใช่คนนี้ก็ซีนกับตอนซีนฝนตกมาคือพี่ภูบีว่าบอกว่าจ็อบซีนเนี้ยแฮปปี้นะเหมือนเต้าหู้มาหาครั้งสุดท้ายแต่ผมไม่ไหวร้องเองเลยแบบร้องแบบคือแบบอยู่ดีเต้าหู้เดินมาแล้วผมก็เรียกเต้าหู้ทำไมมึงไม่รอกูวันนั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วฮะพี่นัทผมร้องล่ะไม่ไหวร้องไงนะร้องไงนะมันสะอึกเหมือนกันเนาะใช่ ร้องแล้วก็คุยกับอินว่าแบบโหซีนี้สุดประโยคเดียวอะฆ่าผมเลยอะไรเงี้ยแล้วประทับใจอะไรในแบบในตัวคู่เล่นของเราบ้างอะฮะอินคนเก่งเขามีธุรกิจเยอะนะเวลาสมมติว่าแบบก่อนเข้าฉากเขาก็ต้องแบบคุยไลน์ลูกค้าดูบีซี่แหละแบบมีธุรกิจต้องแบบนี้แต่ว่าพอ5-4-3ปุ๊บเข้าได้เลยแล้วเขาไม่เคยลืมบทบ็อกกิ้งเป๊ะคือทำเราเลยรู้สึกแบบว่าไม่เครียดอ่ะเราทำงานด้วยกันแบบจุ๊บๆไหลอินเก่งมากถ้าสมมติว่าเราเลือกได้ว่าหนึ่งซีนสมมติว่าเราแบบอยากกลับไปแบบเล่นใหม่อีกหนึ่งครั้งเนี่ยซีนหน้าบ้านที่ผมร้องไห้ครั้งแรกในเรื่องที่นั่งคุยกับเต้าหู้แล้วแม่เดินเข้ามาเพราะจริงๆจริงๆซีนนั้นติดนะผมยังร้องไห้ไม่ได้เพราะว่าในบทอะจริงๆมันเป็น voice 9ฉากต่อกันมันจะเป็น voice แล้วก็เข้าไป feedback ใช่ไหม voice แล้วเข้าไป feedback แต่ว่าวันนั้นเขาเปลี่ยนให้ผมเป็นพูดในซีนแล้วผมก็เลยต้องกลายเป็นจำบทหน้าเสร็จแล้ววันนั้นรู้สึกมันพะวงกับบทอารมณ์ก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปได้อยากจะถ่ายฉากนั้นใหม่ที่ผมร้องไห้ได้วันนั้นน่ะเพราะว่าพี่อุ๋มอะเดินมาส่งให้ที่เห็นที่แม่บอกว่าเอ้ยแม่ขอโทษนะนัทแม่แค่จะมาล็อกประตูอะแล้วผมน้ำตาค่อยมาผมก็เลยเล่นใหม่อีกรอบนึงต่อน้ำตามันเลยมาท้ายที่สุดอยากพี่อยากให้แบบว่าลองฝากหน่อยดีกว่าพี่คิดว่าแบบว่าหลายๆคนอาจจะมองแบบพี่จ๊อบเป็นแบบว่าไอดอลเนาะหรือว่าเราอยากจะเดินทางมาแบบมาเป็นนักแสดงเงี้ยเนาะแบบในสายละครวายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากหรือว่าละครทั่วไปก็ได้เป็นนักแสดงจะฝากอะไรถึงแบบน้องๆที่แบบ
ดูเราเป็นไอดอลหน่อยอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากฝากกับทุกคนเลยดีกว่าที่มีความชอบหรือมีความอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองที่ชัดเจนต่อให้ตอนนี้มันยังเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นอาชีพไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนอยู่กับมันไปก่อนอย่าเพิ่งทิ้งมันเพราะว่าล่าสุดมีแฟนคลับวาดรูปมาให้ผมเป็นสภาพสเก็ตสวยมากผมยังพูดกันในคลับเฮาส์เลยว่าหูเนี่ยไปวาดแบบวาดขายหรือรับงานได้เลยนะเขาบอกว่าแต่เขาพูดว่าโอ้โหพี่จ๊อบแต่ชีวิตจริงมันไม่อะไรขนาดนั้นผมเลยบอกว่าเข้าใจวันนี้มันอาจจะเป็นฮ็อบบี้เราไปก่อนแต่อย่าทิ้งสักวันมันอาจจะกลายเป็นงานหลักเราก็ได้หรือมันอาจจะกลายเป็นแบบตัวที่เรายึดมันเป็นอาชีพจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้าใครมีความชอบแล้วชอบมันจริงอย่าเพิ่งทิ้งเก็บมันเป็นไซด์แทร็กไปก่อนก็ได้เรามีหน้าที่เรามีความรับผิดชอบก็ทำไปก่อนแต่ว่าอย่าทิ้งความฝันความชอบโอ้ยชอบจังเลยอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกเราคิดว่าแบบจริงๆไม่ก่อนเขานอนไม่เคยสัมภาษณ์แบบ deep interview เงี้ยนะพอมานั่งฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่มีการคิดกันอ่านดีมากเลยจริงๆเป็นเด็กที่มีการคิดกันอ่านดีคิดว่าแบบมองไปถึงครอบครัวเราคิดไปถึงแบบหลายๆอย่างในตัวน้องอะไรเงี้ยครับกว่าจะถึงวันนี้อ่ะวันนี้เขาบอกว่ามีการแต่งตัวกันใช่เป็นกระต่ายใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าคนไหนจะชิดใจที่จอบได้ต้องแต่งแบบไหนผมเริ่มกลัวแล้วเมื่อกี้คือผมไปเห็นในแท็กครับพี่เห็นแล้วพี่เดินเข้ามาแบบโอ้โหมีมัดผ้า3สีมาเนี่ยโอ้ปิดใจไงเริ่มเลยไม่ได้ด้วยกลก็ต้องพึ่งศัลยศาสตร์คือผ้า3สีมันเริ่มจากแบบว่ามีคนมาขอให้ผมมาใบหวยแล้วผมบอกผมไม่ถนัดแล้วเขาก็ไปหาทางไปตีจนสิ่งที่ผมพูดจนกลายเป็นเลขแล้วเขาไปแทงหวยถูกจนได้ก็เลยที่มาของผ้า3สีใช่อ่ะแล้วทำยังไงบอกเลขจะอยากบอกเลขอะไรวันนี้ผมก็วันนี้วันที่22เดือน5 225แล้วกันเออเอาละนะคิดง่ายๆเนี่ยเอาละนะเริ่มไม่รู้เรื่องคิดเลขที่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเลขอะไรพวกนี้เลยวันที่1ค่ะวันที่1 is calling เออเราต้องซื้อแล้วแหละ225พี่คิมเอออ่ะวันนี้ขอบคุณพี่จอบมากนะครับขอบคุณครับสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากการดูสัมภาษณ์นี้นะครับนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเม้นก่อนเข้านอนเย้หลับแล้วขอบคุณนะครับ